iPhone SG Max นั่นเองตัวนี้เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับสำหรับใครที่ชอบทรง SG นะครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็น Epiphone ซึ่งก็เป็นแบรนด์เก่าแก่ดั้งเดิมแล้วแหละนะครับส่วนสีที่ผมถือเนี่ยเขาเรียกว่าสี Almond Metallic นะครับก็เป็นซีรีส์ของ SG Max Collection นั่นเองนะครับส่วนสีทางด้านซ้ายมือผมเป็น Radio Blue นะครับก็เป็นเมทัลลิกเหมือนกันนะครับระยิบระยับมาดูเรื่องของไม้กันบ้างนะครับไม้ก็จะเป็นออมาฮอกกานีทั้งตัวนะครับทั้งคอแล้วก็ทั้งบอดี้ด้วยนะครับเป็นมาฮอกกานีหมดเลยในส่วนของปิกอัพนะครับเป็นปิกอัพแบบ Amico Pro นะครับทั้ง2ตัวเลยนะทั้งฝั่งเน็คแล้วก็ฝั่งบิดก็จะเป็นปิกอัพ Amico ที่ให้เสียงที่ค่อนข้างที่จะมีพลังนะครับแต่ก็ไม่ได้ปี๊ดมากส่วนของบิดนะครับก็จะเป็นแบบล็อกโทนสายสายทางด้านนี้นะครับรวมถึงตัดเดิ้ลต่างๆก็สามารถปรับขึ้นสูงต่ำได้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แล้วก็ปิกอัพก็สามารถเผยขึ้นเผยลงตามใจชอบได้นะครับมาดูฟิงเกอร์บอร์ดกันบ้างนะครับเป็นแบบอินเดียนรอเรนนะครับใช้ไม้อินเดียนรอเรลแล้วก็อินเลย์ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับเชฟของคอเป็น C shape นะครับบางๆเลยจับง่ายมากแล้วก็ลูกบิดก็จะเป็นโกเวอร์นะครับอัตราส่วน18ต่อ1ก็หมุนง่ายดีนะครับก็มีช่องให้ปรับแต่งต่างๆทางด้านนี้นะครับตรงนี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับใช้ติดกาวเอานะเท่าที่ผมดูตรงนี้สำคัญมากนะครับที่ให้มานะครับก็จะเป็น2วอลลุ่ม2โทนวอลลุ่มก็สามารถที่จะดึงขึ้นได้นะครับโทนก็ดึงขึ้นได้วอลลุ่มก็จะเป็นแบบเพิ่มเสียงแหลมนะครับแล้วก็ตัดคอยได้ทั้งคู่เลยนะครับส่วนโทนนะครับจะมีอยู่ปุ่มนึงที่สามารถเป็นเฟดสวิตช์ได้ด้วยนะครับก็คือดึงขึ้นก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเสียงต่างๆได้ค่าเสียงต่างได้เอาตามที่ชอบก็แล้วกันสรุปมีคอนโทรลให้ทั้ง2ปิกอัพเลยเนื้องานให้10เต็ม10เลยเพราะว่าเนี๊ยบมากๆนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับการเคลือบต่างๆถือว่าแทบจะไม่มีตุ่มมีตอเลยนะครับรวมถึงเป็ดก็ไม่คมเลยนะทีนี้เรามาดูของที่อยู่ในกล่องกันบ้างนะครับก็มีแอคเซสซอรี่สำหรับ iPhone SG Max Series ตัวนี้ก็จะมี1ก็คือสติ๊กเกอร์อันนี้นะครับแล้วก็นี่เลยใบการันตีของตัวนัทของเขาเป็นกราฟเทคนะครับแล้วก็ใบการันตีของเขาแน่เขาเขียนเลยการันตีใบแท้นะครับของ iPhone นะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นอันนี้แถมมาให้ในกล่องก็จะเป็นชาร์จกีตาร์รุ่นต่างๆของทาง iPhone เขาแทบจะทั้งหมดเลยมั้งครับรวมถึงเบนโจด้วยแล้วก็กีตาร์โปร่งในแต่ละรุ่นด้วยนะครับเบสด้วยนะครับไปแปะดูเอาอันนี้นะครับเป็น Owner Manual ในนี้ก็จะบอกส่วนต่างๆนะครับของกีตาร์ในรุ่นต่างๆตามใบเมื่อกี้ที่ผมให้ดูตามชาร์ตเมื่อกี้นะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นทีเดียวโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอคเซสซอรี่ในกล่องนะครับทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของเสียงในรูปแบบต่างๆเดี๋ยวให้น้องบาสมิวสิกอาทานจัดให้นะครับลองไปฟังเสียงก่อนเลยครับThank you.
ป็นไงบ้างครับเสียงในทุกๆรูปแบบนะครับไม่ได้ปรุงแต่งใดๆเลยก็ปรับเสียงแอมให้ดีๆเพราะอยากให้ฟังแบบเสียงสดๆที่ออกจากหน้าตู้แอมเลยนะครับไม่ได้ต่อตรงเข้าคอมประมาณนี้นะครับสำหรับ SG Mud Epiphone ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้เว็บไซต์ Music Antan นะครับตอนนี้ก็อาจจะมีโปรโมชั่นอะไรยังไงก็ลองเข้าไปดูนะครับสำหรับ Music Antan เว็บไซต์ของเรานะครับ2ตัวนี้จะอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีแอดมินคอยบริการท่านวันนี้ก็ขอลาไปด้วย Epiphone SG Mud Music Antan เติมความฝันเพื่อคนรังสีครับ